ไปดูเรื่องของการสร้างความร่วมมือแล้วก็แก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตประชากรไทยแน่นอนว่าองค์กรที่มีส่วนสําคัญในการผลักดันโครงการแบบนี้ก็คือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะไปดูเรื่องของการแก้ไขปัญหาโครงสร้างประชากรคร่ะเพราะว่าตอนนี้ต้องบอกว่า เราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ<ช>สมบูรณ์แบบแล้วนะน้องเมย์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องไปดูว่าเอ๊ะตอนนี้เนี่ยถ้าหากว่าเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุจริงๆเราจะต้องรับมืออย่างไรแล้วตอนนี้เนี่ยประชากรเด็กก็ลดลงเพราะว่าอัตราการเกิดน้อยน้อยลงมาค,ค่ะเราก็เลยต้องมีการชูยุทธศาสตร์เรื่องของยุทธศาสตร5์5คูณ5ฝ่าวิกฤตประชากรเสริมศักยภาพสูงวัยพึ่งผาตัวเองค่ะ ซึ่งเรื่องนี้นะคะคุณวาราวุิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะท่านก็มีปาฐกถาพิเศษเรื่องของวิกฤตประชากรไทยคนสูงวัยคือส่วนหนึ่งของทางออกอย่างไรในการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่6ในหัวข้อที่ชื่อว่าปเปลี่ยนพลังงานปเปลี่ยนพลังผู้สูงวัยเป็น,นกลไกขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์อย่างยั่งยืน โดยย้ำว่าวิกฤตประชากรไทยเด็กเกิดน้อยสังคมสูงวัยเร็วขึ้นภาวะเจริญพันธุ์ลดต่ำลงอย่างต่อเนื่องโดยประเทศไทยเราถือว่าเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์แล้วนะคะมีผู้สูงอายุมากถึง13ล้าน60,000คนคิดเป็นร้อยละ20ของประชากรทั้งหมดแต่ถ้าหากไปมองการเกิดก็คือเด็กที่เกิดใหม่มีเพียงแค่5,18,000คนค่ะทำให้รายแรงงานนั้นก็รับภาระมากขึ้น อีกทั้งถ้าไปดูเรื่องของสถาบันครอบครัวไทยก็กําลังเลือนหายเพราะว่าตอนนี้พอไปสํารวจเนี่ยกลับพบว่าครอบครัวเป็นครอบครัวเดี่ยวก็คือมีคนอยู่คนเดียวก็เพิ่มมากขึ้นเหมือนกันส่วนในปีที่มีการคาดการณ์นะคะปี2,576คาดการณ์ว่าประเทศไทยน่าจะมีประชากรผู้สูงอายุสูงถึง18,380,000คนคิดเป็นร้อยละ28ของประชากรทั้งหมดค่ะ จะส่งผลให้ไทยเราเองกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอดแล้วซึ่งทั้งนี้ไทยเราก็มีการเตรียมใช้ยุทธศาสตร5์5คูณ5ฝ่าวิกฤตประชากรโดยจะเน้นเรื่องของการส่งเสริมพลังผู้สูงอายุใน5มาตรการค่ะอย่างแรกเลยคือเรื่องของการมุ่งเน้นการป้องกันโรคมากกว่ารักษาโรค แน่นอนถ้าเรามีการป้องกันโรคที่ดีสุขภาพแข็งแรงเราก็จะเสียเรื่องของงบประมาณในการไปรักษาโรคเนี่ยน้อยลงนะคะอย่างที่2เป็นการขยายโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับผู้สูงอายุขยายอายุเกษียณให้ยาวนานขึ้นส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุพัฒนาทักษะที่จําเป็นส่งเสริมความรู้ร่องรู้ด้านดิจิทัลเทคโนโลยี ส่วนด้านที่3ค่ะเป็นเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนอย่างที่4ี่ก็คือการส่งเสริมให้มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทํากิจวัตรประจําวันแล้วก็อย่างที่5นะคะก็คือการส่งเสริมให้มีการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุในทุกมิติค่ะค่ะเป็นสูงวัยอย่างสมบูรณ์ที่สามารถพึ่งพาและก็ดูแลตนเองได้ด้วยนะคะใช่ค่ะ